สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้สาวก MotoGP วันนี้จะมีข่าวเรื่องของการเทสรถมาฝากทุกคนนะฮะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่4เป็นการเทสที่เราเรียกกันว่าชักดาวเทสนะปกติชักดาวเทสเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการเทสที่อาจจะไม่ได้ว่าเป็นทางการสักเท่าไหร่คำว่าไม่เป็นทางการในที่นี้หมายความว่ามันไม่ได้เทสให้นักแข่งทั้งหมดนะครับมาเทสคือนักแข่งทั้งหมดมาเทสแบบการเทสใหญ่เทสรวมเนี่ยจะไปจัดขึ้นในวันที่7ที่8นะครับก็ยังไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือจะให้นักบิดเทสไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบนะครับของแต่ละทีมแต่ละค่ายเนี่ยมีโอกาสได้นํารถเนี่ยมาทําการชักดาวเทสหรือว่าเปิดหัวในการทดสอบรถก่อนแต่ปีนี้ก็จะพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับก็คือจะพ่วง3นักแข่งน้องใหม่ล่าสุดในปีนี้ขึ้นมาทำการเทสด้วยนั่นก็คือนักบิดหมายเลข73นะครับอเล็กมาเกสจากเรปโซฮอนด้านักบิดหมายเลข33นะครับแบรดบินเดอร์จาก KTM โรงงานแล้วก็นักบิดหมายเลข27นะครับอีเกอร์เลโกน่าจาก KTM Tech 3มันก็เป็นการดีนะครับผมมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรอกคือการที่เปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ได้มีโอกาสได้เพิ่มชั่วโมงบินในการทำการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแข่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขา3คนนี้ขึ้นมาจาก Moto2 เครื่องยนต์ของ Triumph 3สูบเรียงนะฮะ765 Triumph 765เนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับเครื่องยนต์ของ MotoGP พละกำลังหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ดังนั้นการที่ได้มีโอกาสคุ้นเคยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันย่อมส่งผลดีต่อพวกเขาทั้ง3คนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรหรอกนะวันนี้จะมาก่อติดในเรื่องของการเทสรถที่ว่าเนี่ยชักดาวเทสนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีใครลงทดสอบกันบ้างนะจะว่าไปมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่เทสไรเดอร์อย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีกฎพิเศษอยู่มันก็จะมีทีมที่อาจจะเป็นทีมโรงงานก็จริงนะฮะแต่ทีมโรงงาน2ทีมนี้พวกเขาก็ได้สัมปทานนะครับพิเศษก็คือทางผู้จัดดอร์น่าเนี่ยเขาก็อนุโลมให้เพราะว่ายังเป็นทีมโรงงานที่อาจจะมองว่าไม่ใช่ทีมโรงงานใหญ่หรือจะมองว่าเป็นไม่ใช่ทีมโรงงานซะเต็มตัวสักเท่าไหร่เป็นทีมโรงงานน้องใหม่ก็ว่าได้ทำนองนั้นแหละนะครับนั่นก็คือทั้ง KTM แล้วก็ Aprilia KTM กับ Aprilia เนี่ยจะได้ใช้นักแข่งเนี่ยทดสอบทั้งหมดเลยนะครับทั้งทีมเลยไม่มีการจำกัดถ้าเป็น KTM เนี่ยก็จะไล่เรียงตั้งแต่นักแข่งตัวจริงนะครับทีมโรงงานอย่าง Porsche Spagaro หมายเลข44แล้วก็ Brad Binder ลงทดสอบพร้อมด้วย2คนจากทีมรองนะครับคือ Miguel Oliveira นะครับหมายเลข88แล้วก็ Iker Lecona หมายเลข27พ่วงด้วย Test Rider อีก2คนของทีมนี้ก็คือดานี่เปโดโรซ่านะฮะแล้วก็มิก้าคาริโอนี่คือส่วนของ KTM นะครับแล้วก็ Aprilia ล่ะ Aprilia นะฮะแน่นอนว่าก็มาทั้งทีมเหมือนกันแต่จะขาดอยู่แค่คนนึงนั่นก็คือนักแข่งหมายเลข29นะครับอังเดรียเยโนเน่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะครับในเรื่องของการถูกตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ขั้นตอนของเยโนเน่ก็คือยื่นอุทธรณ์อยู่นะผมยังไม่ทราบได้ว่าจะกลับมาได้วันไหนหรือไม่อย่างไรนะครับไปตรงนี้ก็คงจะต้องรอติดตามข่าวสารกันอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆในAprilia ก็รายชื่อที่ร่วมเทสในชักดาวเทสในรอบนี้ก็คือนักบิดหมายเลขต้องเรียกว่าเป็นนักบิดคู่บุญของทีมนะก็คืออเล็กซิสเอสปาการ์โลนี่แหละนะแล้วก็มีเทสไรเดอร์ประจำทีมนะครับแบดลี่สมิธอีกคนนึงแล้วก็ได้ลอเรนโซสวาโดลีอีกคนนึงนะครับมาสมทบก็จะกลายเป็นทีมนี้ก็จะมี3เสือ3คนนะครับที่ลงการทดสอบแล้วก็จะมีอยู่อีก2ทีมเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์อะไรกับเขาหรอกนะเพราะว่า2ทีมนี้เขาไม่มีลูกกี้หน้าใหม่ดังนั้นก็เลยจะใช้บริการแค่เทสไรเดอร์เนี่ยแค่ทีมละคนนั่นก็คือซูซูกิแล้วก็ดูคาติดูคาติก็แน่นอนนะครับเทสไรเดอร์คนเก่งของทีมนะฮะมิเชลพิโร่ก็รับหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วก็ซูซูกิจะเป็นซินแวงเกวียนโตลี่นะครับคือบางคนอาจจะงงว่าตกลงว่า2คนนี้เขาเป็นเทสไรเดอร์เหรอผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักแข่งตัวจริงของทีมหรือเปล่านะบางคนถามผมมานั่นก็เพราะว่าในฤดูกาล2019ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าทั้ง2คนเนี่ยลงนะอย่างน้อยๆเนี่ยคนละ4สนามขึ้นนะทุกคน
ก็ลงใช้สิทธิ์ไวการ์ดกันแบบนะแหลกลานเดียวนะครับนั่นก็ไม่แปลกนะที่จะทำให้หลายคนเข้าใจว่าทั้ง2นี่ก็คือนักแข่งตัวจริงของทีมดูกาติแล้วก็ซูซูกินะฮะทีนี้ทีมที่เหลือล่ะเป็นไงฮะทีมที่เหลือก็จะมีรายชื่อดังนี้ถ้าไล่เรียงไป Honda ก็จะมี2คนลงใช่ไหมฮะคือตัวอเล็กมาเกสแน่นอนได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเป็นลูกกี้ของปีนี้แล้วก็สเตฟานแบดเดนซึ่งเป็นเทสไรเดอร์ประจำทีมอยู่แล้วแบดเดนเองก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจการเทสที่เคเลสนะครับให้กับ World Superbike ต้องเรียกว่าใช้งานคุ้มจริงๆนะฮะคือตัวเขาในบทบาทคือเขาเป็นคนปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเทสไรเดอร์ให้กับ HRC ก็จะดูแลเรื่องรถแข่ง MotoGP ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ปีนี้เนี่ย HRCลงมาดูWorld Superbike เนี่ยเต็มตัวแล้วล่ะก็ต้องเรียกว่าเป็นการผนวกเข้ากันคือหน่วยงาน HRC เนี่ยดูแลทั้งรถ Honda ในเวอร์ชั่น MotoGP แล้วก็ World Superbike ดังนั้นเทสไรเดอร์ก็คือ Baden นี่ก็ถูกใช้งานควบเลยนะฮะเทสทั้ง World Superbike เทสทั้ง MotoGP ไปเลยทีเดียวก็จะคล้ายๆดูคาตินั่นแหละคล้ายๆมิเชลพิโรนะครับคนนี้ก็เทสทั้งใน V4R ที่เป็นตัวแข่งของ World Superbike ของดูคาติด้วยแล้วก็มาเทสตัว GP 20ด้วยก็ใช้งานกันไปให้คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับในจุดนั้นทีนี้ยามาฮ่าใช่ไหมยามาฮ่ามีใครบ้างแน่นอนนะฮะตอนแรกๆเนี่ยทางยามาฮ่าออกมาพูดในวันแรกที่เซ็นสัญญาเนี่ยผมจำได้นะครับว่าเราจะได้เจอโรเรนโซในประมาณวันที่7ที่8แต่มันกลายเป็นว่าโรเรนโซเนี่ยมีรายชื่อนะฮะมีรายชื่อเข้ามาในการเทสชักดาวเทสครั้งนี้ด้วยมีโรเรนโซแล้วก็มี2นักขับที่เป็นคนทดสอบรถของยามาฮ่าเนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นนักแข่งจากญี่ปุ่นนะครับจริงๆ2คนนี้เขาก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนไกลหรอกคือเขาก็เทสอยู่กับยามาฮ่ามาตลอดนั่นแหละแต่แผนของยามาฮ่าก็คือเขาจะใช้วิธีการเทสแบบ2ฝั่งเลยนะครับทุกคนคือตั้งทีมเทสขึ้นมาคือทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งยุโรปซึ่งยุโรปก็จะเป็นโรเรนโซใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอาผลเอาอะไรมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกทีนึงมาถึงตรงนี้ผมว่าก็หลายคนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับคือผมก็เพิ่งมาทราบนั่นแหละนะว่ามีรายชื่อของโรเรนโซโผล่เข้ามาตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะไปเจอการเทสใหญ่หรือเปล่าในทำนองนั้นนะครับไปมาอ้าวมีชื่อเข้ามาแต่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับวันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนคือรายชื่อเนี่ยมาแล้วแต่จะได้ลงเทสลงทดสอบนั้นก็ต้องจับตาดูพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วกันแต่ถ้าถามว่าจะมีการถ่ายทอดไหมผมไม่แน่ใจนะฮะว่าทางช่อง YouTube บางช่องนะฮะที่เขามีโอกาสเข้าไปในสนามได้ในตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องเส้นสายเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ทราบได้นะมันมีอยู่ก็น่าจะตามได้ไม่ยากนะครับเข้าไปค้นไปพิมพ์เลยใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์นะครับอาจจะพิมพ์ว่า MotoGP ชักดาวเทส2020ก็น่าจะเจอนะครับคำค้นหาประมาณนี้เราลองไปค้นดูค้นทั้งใน Google นะฮะหรือทั้งใน YouTube เลยนะครับอาจจะเจอก็ได้หรือถ้าผมเจอเดี๋ยวผมก็จะมาแปะลิงก์แปะอะไรให้หรือถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยก็รบกวนหน่อยนะครับก็มาแปะตรงในใต้เม้นตรงนี้เลยนะครับในคลิปรายการนี้เลยนะฮะว่ามีการเทสอะไรยังไงนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่อยากจะติดตามเนี่ยอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าก็หวังเพื่อนๆนี่แหละมาช่วยกันหน่อยนะฮะถามว่าสถานการณ์เดี๋ยวจะพูดถึง3นักบิดหน้าใหม่ดีกว่าว่าเป็นยังไงคนที่ทำเวลาได้ดีนะครับโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทดสอบไปแล้ว2สนามใช่มั้ยที่บาเลนเซียและเคเลสเนี่ยกลายเป็นอเล็กมาเกสนะครับที่อาจจะดีกว่า2คนอยู่สักเล็กน้อยแม้ว่าคนที่เคยลงแข่งสนามจริงๆแล้วมาก่อนอย่างนักบิดหมายเลข27จาก KTM Tech 3นะครับอีเกอร์เรียโกน่าเนี่ยเคยไปแข่งจริงๆแล้วล่ะตรงนั้นแล้วก็อาจจะมองว่าได้เปรียบหรือเปล่าแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะเพราะว่าเรียโกน่าเนี่ยไปผ่าตัดรู้สึกเหมือนจะผ่าตัดอาร์มปั๊มมั้งใช่ไหมฮะไปผ่าตัดมาตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ 100% สักเท่าไหร่อาการตรงนี้มันก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่านักบิดคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขับได้ดิบได้ดุดันเหมือนกันสมัยที่ปีที่แล้วที่อยู่ Moto2 ใช่ไหมล่ะก็คงจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปล้มไปแปะไปอะไรอีกจะหนักจะเบาก็ตามเนี่ยมันมีผลแน่นอนล่ะนะกับสนามแรกที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานเกินรอสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะในตรงนั้น
ส่วนอีกคนเป็นไงครับแรดบินเดอร์หลายคนก็เชียร์นะผมว่าใน3คนน่ะในรายการของพวกเราน่ะผมสังเกตดูนะครับทั้งในช่อง YouTube ทั้งในเพจ Facebook น่ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเชียร์นักบินหมายเลข33ของ KTM เนี่ยเยอะที่สุดนะแบดบินเดอร์นะครับก็ยังคงอาจจะวาดลวดลายยังไม่ออกสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของการปรับเนื้อปรับตัวมันก็มีส่วนสำคัญจริงๆนะฮะตรงนี้ผมก็คิดว่ามันมีผลอยู่แล้วล่ะประกอบกับเรื่องของยางด้วยนะหลายคนเฝ้ารอว่าแบดบินเดอร์จะ power slide ได้ไหมซึ่งตรงนี้ก็ระหว่างดันล็อปที่มีอยู่ใน Moto 2เนี่ยแต่ขึ้นมา MotoGP มันเป็นยางมิชลินใช่ไหมล่ะดังนั้นนักขับใน MotoGP ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีใครได้ใช้ power slide สักเท่าไหร่เลยนะคือทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งโดวิสโอโซเนี่ยก็นานๆก็จะเห็นทีนะครับเทคนิคนี้หรืออย่างมาร์คมาร์เกสเองก็ตามจะไปใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยลงไปวิจัยฝุ่นข้างสนามแน่นอนนะครับเทคนิคนี้แต่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องยางแล้วจะขอโยงมาถึงมิชลินสักหน่อยนึงครับซึ่งเป็นคนที่ให้ยางในการแข่งขันใน MotoGP นี่แหละมิชลินก็ภูมิใจนำเสนอนะฮะก็เป็นยางตัวใหม่ล่าสุดที่เห็นบอกว่าซุ่มพัฒนามาทั้งฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นยางที่ดีที่สุดในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับก็คอนเฟิร์มมาอย่างนั้นเป็นยางหลังที่มีการออกแบบใหม่หมดทุกอย่างเลยมิชลินเขากล่าวมาประมาณนั้นล่ะคือทั้งแต่สารตั้งต้นวิธีการผลิตหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับยางหลังแล้วก็เป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลซึ่งเขาบอกว่ามิชลินเนี่ยบอกว่าได้ไปเก็บข้อมูลจากนักแข่งทุกคนเลยดังนั้นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบหรือจะไปดึงจะไปทำให้มันเข้ากับสไตล์คนนั้นคนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามิชลินออกมาบอกนี่คือนักแข่งทุกคนก็มีความเห็นยังไงในมิชลินเขาบอกว่าเขาเก็บข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็เอาไปมีส่วนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับก็น่าสนใจนะว่าไอ้เจ้ายางใหม่นี่มันจะไปแมทกับคนไหนมากที่สุดทีมไหนมากที่สุดนะครับทีนี้ก็ชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบแล้วนะครับว่าชักดาวเทสเนี่ยจะมีด้วยกันวันที่2 3 4นะฮะก็อาจจะมีถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดตรงนั้นก็ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตัวผมยังไม่มีข้อมูลว่ามันจะมาจากแหล่งไหนก็รบกวนหน่อยใครที่ทราบนะฮะทีนี้การทดสอบรถแน่นอนนะครับมันมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่ผมขอเสริมนิดนึงนะเผื่อใครที่เพิ่งมาติดตาม MotoGP ยังไม่นานเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะฮะมันสำคัญนะสำคัญมากๆเลยแหละเพราะว่าการที่นักแข่งแต่ละคนจะเก็บข้อมูลในช่วงการเทสที่เหลืออยู่อีก2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือรอบเหลืออีก3ครั้งนะฮะก็คือรอบนี้เนี่ยก็เทส2 3 4แล้วก็จะไป7 8เนี่ยก็จะเทสใหญ่อันนี้ก็คือเทสโดยรวมเลยนะฮะแล้วก็ประมาณ22 23 24เนี่ยก็จะไปเทสใหญ่อีกครั้งนึงที่กาตาร์ที่โลแซลเซอร์กิตซึ่งเป็นสนามแรกที่จะใช้แข่งขันในวันที่8มีนาคมเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่านักแข่งคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลจริงๆเท่าไหร่อาจจะด้วยอะไรล่ะอาจจะด้วยร่างกายสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ในตอนนั้นหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในหลายๆคนหลายๆทีมที่ผ่านมาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ตัวรถเนี่ยกับนักแข่งเนี่ยมันส่งผ่านให้กันได้ไม่ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยมีผลทั้งฤดูกาลแน่นอนนะทุกคนเราคงจะได้เห็นการดิ้นรนของอาพิเลียจะไม่เพื่อที่จะให้เยนโนเน่เนี่ยกลับมาได้ทันซึ่งผมก็มองว่าก็น่าจะยากอยู่ถ้าโดยสถานการณ์ในตอนนี้นั่นแหละคืออาพิเลียเนี่ยถึงขนาดบอกเองนะครับว่าการที่มาแข่งไม่ทันมันยังไม่เสียหายเท่ากับมาเทสไม่ทันมันขนาดนั้นจริงๆครับทุกคนคือเราได้ทราบได้เห็นจากตัวอย่างหลายๆครั้งหลายคราวแล้วใช่ไหมครับว่านักแข่งบางคนเนี่ยร่างกายไม่พร้อมไม่สมบูรณ์เพราะว่าบาดเจ็บอยู่ดังนั้นมันก็เลยคลาดเคลื่อนพอได้ไปจับรถในช่วงฤดูการแข่งขันจริงๆปรากฏว่าปรับเนื้อปรับตัวกับรถไม่ได้สักเท่าไหร่จะมาแก้หน้างานตอนนั้นบางทีบางครั้งมันก็ไม่ทันการแล้วโชคดีหน่อยก็คืออาจจะโอเคพอปรับตัวได้โชคร้ายหน่อยก็คือทั้งฤดูกาลเนี่ยฟอร์มอันย่ำแย่เนี่ยมาหาแน่นอนนะดังนั้นจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับการเทสรถแต่ละทีมแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าพอยต์หลักที่จะต้องทำการเทสให้มันทันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเหลือการเทสอยู่อีกแค่3รอบเท่านั้นนะครับ3รอบก่อนที่จะทำการแข่งขันดังนั้นแต่ละทีมอย่างดูกติเขาก็บอกใช่ไหมครับว่าเขาจะมีอะไรมาเทสเนี่ยในการเทสรอบนี้แล้วก็วันที่7ที่8เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์การเซตการปรับการจูนแบบใหม่ที่เขาเตรียม
เอาไว้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าแม้กระทั่งเรื่องของแชทซีตัวใหม่กับตัวเก่าดูกติเขาก็ยังไม่ฟันธงยังไม่ตัดสินใจอะไรนะครับคือจะขอเวลาเก็บข้อมูลสุดท้ายจริงๆเนี่ยครั้งนี้แหละเพื่อที่จะนำมาประเมินผลนะว่าตกลงแล้วอันใหม่อันเก่าเนี่ยอันไหนดีกว่าไม่ดียังไงจะปรับจะเพิ่มจะเสริมยังไงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งตัวนักแข่งทีม Honda ที่เป็นแชมป์โลกอย่างมาร์คมาเกสใช่ไหมล่ะก็อาการบาดเจ็บที่ผมได้รายงานไปแล้วเนี่ยดังนั้นในรอบนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันจะออกมายังไงกับตัวแข่งเพราะว่าในรูปการแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบกทีมไว้อีกคนนึงเหมือนกับปีที่แล้วอ่ะเราก็น่าจะคิดเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับมาร์คมาเกสในขณะที่อย่างยามาฮ่าใช่ไหมฮะก็เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นพวกเขาก็หวังนะครับว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาได้ทันท่วงทีนะครับเตรียมการไว้เพื่อที่จะรอฟูลทีมในปีนี้แล้วก็ไปตั้งหลักใหม่ในปีหน้ากับการวางแผนนักแข่งใหม่นะครับจับคู่กันไปเรียบร้อยตามข่าวที่ทราบกันมาหรือแม้กระทั่งซูซูกิใช่ไหมฮะที่บอกว่านักแข่งชอบนักชอบหนากับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เนี่ยว่าพละกำลังนี่ล้นเหลือกว่าเดิมแน่นอนติดไม้ติดมือเยอะกว่าที่เป็นมาตรงนั้นก็รอการปรับการเซตการจูนที่มันลงตัวทุกทีมนะฮะทุกทีมนะครับคือ3ครั้งที่กำลังจะมาถึงพวกเขาต้องเก็บข้อมูลกันให้ได้เต็มที่แน่นอนนะครับโอเคทุกคนครับยังไงซะต่อให้ไม่มีการดูสดๆเนี่ยผมก็จะพยายามเจาะข้อมูลจากสื่อในต่างประเทศที่เขาใกล้ชิดติดขอบสนามเนี่ยมาฝากมารายงานมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เพื่อนๆได้รับฟังแน่นอนพรุ่งนี้นะครับว่าชักดาวเทสวันแรกเนี่ย3ลูกกี้หน้าใหม่ใครมีแววใครมีโอกาสใครทำเวลาได้ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งโดยรวมนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยเวลามันออกมายังไงนะฮะได้เปรียบเสียเปรียบกันมากน้อยเพียงใดน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับทุกคนครับโอเคฮะใครมีข้อมูลอะไรจะเพิ่มจะเสริมกับผมเนี่ยยินดีมากๆอยากสอบถามอยากอะไรในเม้นท์นะครับบางทีตอบไม่ทันแต่พยายามจะตอบไล่อ่านทุกเม้นท์นะครับมาช้าบ้างขออภัยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับWe'll be right back.